ร้องไห้หนักแน็กชาลีเปิดใจกับสื่อครั้งแรกหลังเลิกเก๋ไก๋ลั่นไม่ได้ทิ้งเขาก่อนสำหรับคู่ของแน็กชาลีกับเก๋ไก๋ณัฐทิชาเลิกรากันแล้วเป็นที่แน่นอนค่ะแถมล่าสุดแน็กยังได้ออกมาร่วมงานอีเวนต์พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อเป็นครั้งแรกหลังเลิกรากับเก๋ไก๋งานนี้บอกเลยว่ามีน้ำตาไหลโดยแน็กเผยว่าที่ผ่านมาเศร้ามากแบบโคตรเศร้าแต่ก็สงสารแฟนคลับหลายคนที่เศร้าไปกับเราด้วยมันเป็นความรักที่น่ารักมากเรามีเรื่องที่วางแผนตกลงหลายๆอย่างร่วมกันมันเป็นอะไรที่ดีมากๆสร้างรอยยิ้มให้หลายคนถึงมันจะจบเร็วมากไปต่อไม่ได้เขาน่าจะเบื่อผมคิดว่าน่าจะเป็นความรู้สึกของผมที่อยู่แล้วต้องรู้ตัวแล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเรื่องเป็นตัวของตัวเองผมอายุ30แล้วการที่ผมตกลงวางแผนกับใครแล้วผมตั้งใจอยากทำทุกอย่างให้มันสำเร็จมันเป็นเรื่องของคนสองคนตกลงกันวันนึงมันไม่เป็นไปตามที่ตกลงไปไม่ได้ก็ต้องยอมรับหลักๆไม่ได้เป็นที่ตัวผมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นลูกผู้ชายพอที่จะออกมาพูดผมจะต้องมายอมรับว่าผมทิ้งเขาให้เขาอกหักทั้งที่ผมไม่ได้เป็นคนที่ทิ้งเขาอย่างนี้ผมไม่ใช่ลูกผู้ชายมากขนาดนั้นเป็น2อาทิตย์ที่ทรมานมากหนักใจมากผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ทิ้งเขาผมโดนพิมพ์ด่าเยอะมากว่าผมทิ้งเขาจากที่เขาโพสต์อกหักเลยอยากออกมาพูดตรงๆเลยเลิกกันมาสักระยะใครจะด่าผมได้เต็มที่สำหรับใครที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ดีอย่าไปโจมตีที่ฝั่งตรงข้ามผมร้องไห้หนักมากเป็นเรื่องธรรมดาคุยล่าสุดกันวันที่19ผมมีสติมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจทุกอย่างเราทะเลาะกันหลายครั้งมากผมโดนบล็อกบ่อยครั้งตอนแรกผมคิดว่าจะได้มีความรักที่สุขที่สุดเพราะผมจริงใจกับเขาที่สุดผมวางแผนไปไกลมากอย่างไรก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขกับเส้นทางที่เลือกนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ